ลี่ยนการลงทุนเป็นเรื่องง่ายๆลงทุนต่างประเทศกับฟินันเซียอยากลงทุนในบริษัทระดับโลกต้องเตรียมตัวยังไงมีทางเลือกลงทุนแบบไหนบ้างการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศถือเป็นหนึ่งในทางเลือกลงทุนที่ช่วยกระจายความเสี่ยงสร้างโอกาสรับผลตอบแทนและสร้างโอกาสลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆอย่าใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าเพียงใบเดียวเป็นคำเตือนให้เห็นความสำคัญของการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้เป็นอย่างดีหลายๆคนจึงมีการวางแผนลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศวันนี้เราจะมาพูดถึง5เรื่องที่ต้องรู้ก่อนลงทุนต่างประเทศเริ่มจากข้อแรกที่สำคัญก็คือตลาดนั่นเองนักลงทุนจะต้องรู้ตลาดที่ตนเองต้องการจะลงทุนซึ่งฟินันเซียมีตลาดให้บริการนักลงทุนถึง27ประเทศ38ตลาดหลักทรัพย์กว่า 10,000 หุ้นทั่วโลกเรื่องถัดมาที่นักลงทุนควรจะรู้ก็คือเวลาการซื้อขายในการลงทุนนั่นเองโดยช่วงเวลาการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แต่ละแห่งมีความแตกต่างกันและเวลาของแต่ละประเทศก็แตกต่างกันกับของไทยดังนั้นเราจึงควรทราบประเด็นเหล่านี้เรื่องที่3ก็นับเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสกุลเงินนั่นเองเพราะปัจจัยต่างๆเช่นอัตราดอกเบี้ยอัตราเงินเฟ้อการเติบโตของเศรษฐกิจความเชื่อมั่นของประเทศก็ส่งผลต่อการเกิดค่าเงินอ่อนหรือค่าเงินแข็งซึ่งจะส่งผลต่อนักลงทุนด้วยเช่นกันรูปแบบของคำสั่งซื้อขายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นักลงทุนจำเป็นต้องเข้าใจเพราะการรู้จังหวะการซื้อขายมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความเข้าใจว่าควรจะซื้อขายเมื่อใดคำสั่งการซื้อขายโดยทั่วไปจะมีดังนี้Market Order หรือการซื้อขายที่ราคาตลาด Limit Order หรือการซื้อขายณราคาที่เรากำหนดไว้และ Auction Order หรือการซื้อขายในช่วงเปิดตลาดหรือปิดตลาดโดยไม่ได้กำหนดราคาแต่ได้รับราคาตามการจับคู่ซื้อขายในช่วงเวลานั้นและเรื่องสุดท้ายที่นักลงทุนจำเป็นต้องรู้ก็คือค่าธรรมเนียมในการซื้อขายนั่นเองผู้ให้บริการส่วนใหญ่คิดค่าธรรมเนียมการซื้อขายคล้ายๆกันคือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการซื้อขายฟินันเซียมีระบบซื้อขายที่ทำให้นักลงทุนสามารถซื้อขายได้ในตลาดต่างประเทศทั้งยังสามารถลงทุนได้ด้วยตัวเองติดตามข้อมูลข่าวสารผ่าน LINE Official Account ของฟินันเซียสนใจลงทุนต่างประเทศติดต่อ02 625 2480 ถึง85